ผู้ชมคะรากฐานของการมีสุขภาพดีเริ่มต้นมาจากฟันดีตั้งแต่วัยเด็กค่ะแต่ว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากในพื้นที่ห่างไกลยังเป็นช่องโหว่บริการเชิงรุกนะคะแบบสอดประสานทั้งโรงเรียนแล้วก็ในโรงพยาบาลช่วยให้คนชายขอบทั้งที่กำแพงเพชรแล้วก็นครสวรรค์ได้มีสุขภาพฟันที่ดีค่ะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดตามทั้งหมดจากรายงานค่ะที่ตั้งของโรงเรียนบ้านคลองมดแดงสาขาปากคาอยู่ใจกลางเขาสูงของอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าอำเภอโกสัมพีจังหวัดกำแพงเพชรห่างจากระดับน้ำทะเล818เมตรระยะทางเพียง60กิโลเมตรแต่ด้วยความโคดและสูงชันต้องใช้ระยะเวลานานกว่า1ชั่วโมงครึ่งจึงจะเข้าถึงพื้นที่ทำให้ทันตแพทย์และทันตพิบาลของโรงพยาบาลโกสัมพีนครและโรงพยาบาลคลองลานตัดสินใจร่วมใจการออกหน่วยทันตกรรมบริการแบบครบวงจรให้น้องๆหนูๆที่อยู่ริมชายขอบมีรากฐานฟันดีช่วยให้ฟันแท้ซี่แรกแข็งแรงด้วยการทาฟูออไลน์บริการเคลือบหลุมร่องฟันตรวจสุขภาพช่องปากอุดและถอนและให้ความเข้าใจชี้ให้เห็นความสำคัญของการแปรงฟันหลังอาหารสุขภาพช่องปากมันไม่เหมือนสุขภาพร่างกายอย่างนึงคือเวลามันเป็นเล็กๆน้อยๆเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยพาลงไปพบทันตแพทย์ข้างล่างอะไรเงี้ยครับก็ทำให้กว่าที่เขาจะไปเจอเรามันก็ทำให้การลุกลามของโรคมันค่อนข้างที่จะควบคุมลำบากแล้วเงี้ยครับการขึ้นมาให้บริการส่งเสริมสุขภาพข้างบนมันก็ทำให้ลดอัตราการเกิดฟันผุที่รักษาไม่ได้อะลดลงไปอีกครับอย่างที่เรียนนะครับว่าการดูแลฟันเนี่ยสำคัญที่สุดถ้าเริ่มต้นตั้งแต่เด็กได้การดูแลฟันก็จะดีไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นการปลูกทัศนคติที่ดีเด็กรู้ว่าคุณจะต้องแปรงฟันหลังอาหารก็มันก็จะทำไปเรื่อยๆฟันก็จะผุได้น้อยนะครับถ้าดูแลฟันได้ดีผู้สูงอายุก็จะมีฟันใช้ที่แข็งแรงมากขึ้นแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็อาจจะทำให้อาจจะความรู้ไม่ทั่วถึงบ้างหรือว่าเกิดอะไรก็ตามแต่ทำให้มีการสูญเสียฟันก่อนระยะเวลาอันสมควรนะครับพื้นฐานฟันดีเริ่มต้นจากการดูแลตนเองจากนั้นมีสถานพยาบาลในพื้นที่ร่วมสนับสนุนอย่างที่โรงพยาบาลแม่วงมีการจัดบริการเสริมรากฟันเทียมให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาฟันปลอมหลุดหลวมหรือมีการละลายของขากรรไกรและยังใช้เครื่องมือทันสมัยอย่างเครื่องเอ็กซเรย์ช่องปากแบบ3มิติทำให้การทำฟันในพื้นที่ห่างไกลทัดเทียมในเมืองเพราะว่ามันจะมีการคำนวณตำแหน่งมันเป็นภาพ3มิตินะครับก็จะคำนวณตำแหน่งการฝังรากได้ดีทิศทางแล้วก็คำนวณว่าจะใช้รากชนิดไหนขนาดชนิดไหนนะครับแล้วก็ดูภาวะมวลกระดูกของกรามด้วยครับว่าจะเคสนี้จะต้องทำยังไงก่อนที่จะฝังรากได้ซึ่งถ้าพื้นที่เนี่ยสามารถออกมาให้บริการในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้นนะครับจะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะปัญหาฟันเกิดได้ทุกช่วงวัยแต่หากส่งเสริมปูพื้นฐานสร้างฐานฟันดีแต่วัยเด็กก็จะช่วยให้ปัญหาสุขภาพช่องปากลดน้อยถอยลงสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ